มูเตลูพบกันวันศุกร์ที่13นี้ครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณนิกกี้คุณนิกกี้นะครับเป็นสาวโสดเป็นสาวทำงานเป็นคนเก่งคุณนิกกี้จะมาบอกว่าคุณนิกกี้นั้นเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบใดไลฟ์สไตล์แบบใดและที่สำคัญที่สุดคุณนิกกี้ก็จะมาบอกว่าคุณนิกกี้นั้นต้องการผู้ชายต้องการสุภาพบุรุษแบบใดที่จะมาเป็นคู่รายการหาคู่มูเตลูเป็นสื่อกลางให้คุณนิกกี้ได้เจอกับคนดีคนที่คุณนิกกี้ถูกใจแล้วพบกันนะครับกับรายการหาคู่มูเตลูวันศุกร์ที่13มีนาคมนี้ครับฮ่าๆขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดียังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหรา24นะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวท่านเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID ไลน์ให้ ID ไลน์ก็คือ line แอดต้องมีแอดนำหน้านะครับ HORA แล้วก็24ทวนอีกครั้งนะครับแอดนะครับ HORA 24นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนวลเลยนะครับถูกต้องแม่นยำก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับลัคนาราศีพิจิกนะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพูดง่ายๆคือดาวอังคารเป็นดาวเจ้าบ้านของลัคนาพิจิกแล้วตอนนี้ดาวอังคารเดินไปอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแล้วอีกไม่นานตรงนี้ดาวอังคารจะขยับเข้าตำแหน่งมหาอุดก็ถือว่ามีกำลังค่อนข้างจะแรงทีเดียวอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาพิจิกที่ผมจะต้องเอ่ยถึงตรงนี้นั้นผมอยากจะมาบอกมากระตุ้นเตือนชาวลัคนาพิจิกเอาไว้ทุกคนว่าลู่ทางแห่งการทำมาหาเงินของคุณนะครับทำมาหากินของคุณนั้นเปิดกว้างกว่าช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นคนลัคนาพิจิกผมเชื่อว่าคุณจะมีช่องทางและโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามามากกว่าแต่ก่อนความรู้ความสามารถต่างๆของคุณด้วยอิทธิพลของดาวเจ้าตัวไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพฤหัสนั้นทำให้คุณเหมือนมีตัวช่วยเสมือนมีตัวช่วยอะไรบางอย่างทำให้ชะตาชีวิตคุณมีความก้าวหน้าดีขึ้นอย่างประหลาดนะครับชาวพิจิกอาจจะนึกไม่ถึงหรอกครับว่าชะตามันจะมาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในช่วงจังหวะตรงนี้เพราะหลายๆช่วงที่ผ่านมาชาวพิจิกนั้นไม่แฮปปี้ในทุกๆด้านนะครับแต่พอเข้าปี62เข้าปี63ชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วก็เป็นช่วงแห่งความก้าวหน้าจริงๆของชาวลัคนาราศีพิจิกอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านเอาไว้ว่าคนรักคู่ครองความรักจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณอย่างมากทั้งเรื่องความก้าวหน้าการลงหลักปักฐานรวมไปถึงเรื่องของการเงินหรือลู่ทางและโอกาสต่างๆที่ดีงามในเรื่องการเงินฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วฟังสินแสหมิงพยากรณ์อยู่ตรงนี้ขอให้คุณรู้ว่าดาวการเงินกับดาวคู่ของคุณนั้นมันจะโคจรไปในทางที่ดีพร้อมๆกันพูดมาถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าใครที่เป็นชาวพิจิกแล้วมีคู่อยู่แล้วแล้วคู่ดีนะครับตั้งใจทำมาหากินเลยจะก้าวหน้าดีไปด้วยกันส่วนชาวลัคนาพิจิกถ้าใครยังโสดอยู่แล้วมีคนเข้ามาชอบพอมาถูกใจมองเอาไว้ดูเอาไว้ไม่เสียหลายจังหวะดีได้เจอคนดีเขาก็จะหนุนนำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปได้ดีเช่นกันไปก่อนเว้ยสาวน้อยสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมมงคลเสริมความเฮงให้กับตัวท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE ID MASTERMING 6666 MASTERMING 6666 อีกครั้ง
MASTERMING6666เฮงแน่นอนครับขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ